สื่อการสอนปริศนาคำทายอะไรเอ่ยง่ายๆด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint มาสร้างเพื่อไปเปลี่ยนการสอนกันครับสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ที่สร้างง่ายๆและนำไปปรับใช้ได้ทุกรายวิชาสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Teach Then Share นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแว็บมาที่ YouTube ของ Teach Then Share สักนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นเนื้อหาหลักๆที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยไปดูคลิปวิดีโอที่ชื่อว่าสื่อการสอนปริศนาคำทายใช้ได้ทุกวิชาทุกช่วงวัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในแบบออฟไลน์นะครับเป็นแบบที่ใช้เปเปอร์นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการสร้างกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครนำไปขึ้น OneDrive เนี่ยก็สามารถที่จะนำไปเล่นออนไลน์ได้ด้วยนะครับผมคือไม่เสียเวลานะครับอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยกดติดตาม Subscribe นะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามก็เป็นกำลังใจให้กับ Teach Then Share ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะทิ้งนะครับปกของเกมนะครับแล้วก็เทมเพลตที่มี2หน้าแบบนี้ไว้ให้กับทุกท่านนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปใช้กันได้นะครับอยู่ล่างคลิปวิดีโอนี้แล้วก็จะมีเสียงประกอบเกมนะครับในส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างในการสร้างเท่านั้นนะครับทุกท่านก็จะต้องเตรียมเนื้อหาของตนเองนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint นะครับที่เป็นเทมเพลตหรือว่าปกเกมมาแล้วเนี่ยก็จะเจอ2สไลด์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับสไลด์ที่1เนี่ยนะครับใครอยากจะไปเปลี่ยนก็ได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมได้มีการใส่นะครับเมื่อกด play game เนี่ยมันก็จะมาที่สไลด์ที่2นะครับแล้วก็มีเสียงระเบิดดังตุ้มตามนะครับท่านใดจะไปเปลี่ยนก็ได้เนาะทีนี้นะครับมาเริ่มต้นทำตัวของเกมกันนะครับเมื่อทุกท่านดาวน์โหลดสิ่งนี้มาแล้วนะครับก็นำนะครับปริศนาที่เราได้เตรียมเอาไว้นะครับมาใส่นะครับผมจะทำการใส่เข้าไปก่อนนะครับทั้งหมด5อันตรงนี้นะครับหรือใครจะใส่มากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนำให้เป็น4คำใบ้นะครับขึ้นไปนะครับน่าจะท้าทายเพราะว่าถ้าเกิดน้อยกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะง่ายเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดใช้กับเด็กประถมต้นป.1 ป.2 เนี่ยนะครับก็น่าจะได้นะผมคิดว่าน่าจะได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะสามารถปรับยืดหยุ่นได้ครับผมโอเคนะครับสมมุติว่าเราใส่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือนะครับการนำรูปภาพที่เป็นเฉลยนะครับมาวางใส่ตรงนี้ผมก็จะไปที่แทรกนะครับแล้วก็รูปภาพนะครับหลังจากนั้นก็จะนำรูปภาพเข้ามานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับวางภาพเข้าไปนะครับพิมพ์เฉลยนะครับโอเคนะครับอาจจะใส่ภาษาอังกฤษไปด้วยก็ได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะสอดแทรกภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆด้วยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็มีเทมเพลตให้กับทุกท่านง่ายๆนะครับเพื่อที่จะสามารถนะครับนำไปสร้างได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับแต่ในส่วนของวิธีการทำเนี่ยก็อยากให้ท่านเรียนรู้นะครับวิธีการทำเพื่อที่จะไปต่อยอดสื่ออื่นๆได้อีกนะครับโอเคหลังจากที่เราเตรียมได้แบบนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือการสร้างนะครับแผ่นมาปิดเนาะผมก็จะไปที่แทรกนะครับแล้วก็รูปร่างนะครับหลังจากนั้นก็เลือกนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ทำให้มันโค้งมนด้วยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนสีด้วยก็ได้เนาะนะครับซึ่งการเปลี่ยนสีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านเลยนะครับผมจะขออนุญาตเปลี่ยนนะครับเพียงแค่เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับโอเคนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเปลี่ยนปึ๊บนะครับหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือการใส่นะครับสิ่งที่เรียกว่าทริกเกอร์นะครับเราจะไม่สร้างทั้งหมดนะครับเราจะไม่สร้าง1 2 3 4แต่เราจะสร้าง1อันแล้วก็ใส่ทริกเกอร์เลยหลังจากนั้นค่อยทำการ copy นะครับมันจะรวดเร็วกว่าเนาะผมก็จะไปนะครับดูก่อนว่านะครับแผ่นพ่ายแผ่นป้ายนี้นะครับคืออะไรนะครับก็จะไปที่แท็บเมนูหน้าแรกนะครับหลังจากนั้นเลือกนะครับบานหน้าต่างส่วนที่เลือกไหนขอดูซินะครับโอเคนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน15เนาะสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน15นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทุกท่านคลิกไปที่แผ่นป้ายหมายเลข1นะครับแล้วก็กดไปที่แท็บเมนูภาพเคลื่อนไหวเนาะเลือกภาพเคลื่อนไหวแบบออกอันใดอันนึงก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นย่อขยายนะครับ
แล้วก็ทำการใส่ทริกเกอร์นะครับเมื่อคลิกนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมบน15นะครับก็จะให้มันหายไปเนาะทีนี้ถ้าเกิดอยากให้น่าสนใจเนี่ยนะครับแนะนำให้กดไปที่บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวนะครับคลิกขวานะครับตัวเลือกลักษณะพิเศษแล้วก็ใส่เสียงด้วยนะครับเมื่อคลิกนะครับก็เลือกเสียงได้ตามใจชอบเลยนะครับในลักษณะแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราลองทดสอบนะครับดูนะครับโอเคได้ละนะครับหลังจากที่เราได้ต้นแบบ1อันแล้วนะครับเราก็จะทำการนะครับคัดลอกนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะมาทำทีละอันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทำทีละอันเนี่ยกว่าจะได้นะครับก็คงจะกินเวลานานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีต้นแบบละอันนึงเนี่ยก็กดคลิกไปนะครับกดคอนโทรลค้างไว้สังเกตพอยเตอร์เปลี่ยนเป็นลูกศรแล้วก็เครื่องหมายบวกนะครับลากเลยเนาะในลักษณะแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับทำการเปลี่ยนหมายเลขนะครับเปลี่ยนหมายเลขนะครับโอเคนะครับอาจจะไม่ตรงนะครับท่านก็ลองไปจัดดูเอาเองนะครับโอเคลองเปลี่ยนสีสักนิดนึงนะครับอันนี้ขออนุญาตขยับนะครับเปลี่ยนสีตามที่ต้องการได้เลยนะครับใส่สีสันให้หลากหลายนะครับเพื่อดึงดูดนะครับให้ที่เด็กสนใจอยากที่จะมาเรียนรู้นะครับหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วไปทดสอบกันดูครับโอเคนะครับใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยนะครับทีนี้เราจะสร้างนะครับรูปร่างมาปิดนะครับเฉลยไว้ก่อนเนาะสร้างรูปร่างมาปิดเฉลยไว้ก่อนทีนี้เนี่ยผมอยากจะทดลองไปพร้อมๆกับทุกท่านนะครับทดลองโดยการนำนะครับมาเป็นกลุ่มแบบนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมนะครับผมทำการเลือกทั้งหมดนี้เลยนะครับแล้วคลิกขวานะครับจัดกลุ่มนะครับแล้วก็กดจัดกลุ่มนะครับจะได้กลุ่มขึ้นมาอันนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้มันผมไม่ได้เลือกรูปนี้โอเคนะครับกดนะครับจัดกลุ่มปึ๊บนะครับได้มาละนะครับในลักษณะแบบนี้ทีนี้ลองดูนะครับเมื่อได้กลุ่ม13แล้วเนี่ยผมจะทำการเลือกนะครับกด Ctrl C คัดลอกแล้วนำมาแปะทับตรงนี้นะครับนำมาแปะทับตรงนี้นะครับโอเคอันนี้ขออนุญาตขยับมาข้างล่างก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่กลุ่ม13ตรงนี้นะครับมันขึ้นมาเป็นกลุ่ม30ละเมื่อมาอยู่ที่สไลด์ที่2นะครับทีนี้เราทำอะไรต่อครับเราก็ทำการไปที่ภาพเคลื่อนไหวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกนะครับอะไรสักแบบนึงก็ได้นะครับในภาพเคลื่อนไหวแบบออกนะครับในทีนี้ผมเลือกเป็นรอยออกเนาะนะครับหลังจากนั้นนะครับมาดูซิว่าปุ่มเฉลยของเราเนี่ยคืออะไรนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนเลยจะได้มีสับสนนะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นเฉลยนะครับปุ่มเฉลยก็แล้วกันนะครับปึ๊บในลักษณะแบบนี้กดคลิกตรงนี้1ครั้งเหมือนเดิมครับทริกเกอร์นะครับเมื่อคลิกนะครับปุ่มเฉลยนะครับคลิกปุ่มเฉลยให้มันหายไปนะครับในลักษณะแบบนี้มาเดี๋ยวเราลองมาทดลองดูนะครับว่าได้ตามที่เราออกแบบไว้มั้ยนะครับทดสอบอันนี้ก่อนปึ๊บ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 เฉลยนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวใส่เสียงให้มันด้วยดีกว่านะครับใส่เสียงให้ด้วยก็คือน่าจะอยู่ที่กลุ่ม30ตัวเลือกลักษณะพิเศษนะครับลองเลือกเป็นเสียงปรบมือยินดีนะครับในลักษณะแบบนี้โอเคลองทดสอบเกมนะครับเฉลยนี่นะครับโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากครับในส่วนของกติกาการเล่นนะครับแนะนำว่าคุณครูก็อาจจะใช้เครื่องมือออนไลน์ก็ได้นะครับในการที่จะสุ่มนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแต่ละคู่เนี่ยเลือกว่าจะให้เลือกหมายเลขไหนนะครับหรือว่าจะใส่เป็นกระดาษม้วนๆแล้วใส่แก้วเดินก็ได้นะครับคุณครูจะได้เดินด้วยเนาะแทนที่จะนั่งอยู่หน้าชั้นเรียนอย่างเดียวนะครับหรือเล่นด้วยกติกาวิธีการอื่นด้วยก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราได้ต้นแบบแล้ว1อันนะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่กดคลิกขวาที่สไลด์ที่2นะครับการทำซ้ำภาคนิ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะได้มาแบบนี้นะครับแนะนำว่าเวลาเปลี่ยนเนี่ยนะครับแนะนำว่าเวลาเปลี่ยนเนี่ยให้ทุกท่านเปิดนะครับส่วนที่เลือกและการมองเห็นเอาไว้นะครับในลักษณะแบบนี้เราจะได้เปลี่ยนเฉพาะในส่วนที่ต้องการจะเปลี่ยนเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเพิ่มภาพนิ่งมาละผมจะปิดอันนี้นะครับแล้วก็นำรูปเมาส์ออกไปนะครับลองดูซิอันที่2เป็นเกี่ยวกับแตงโมนะครับผมก็จะนำแตงโมเข้ามาอ้าวเอามาผิดอันซะงั้นนะครับโอเคนะครับนำเข้ามาในลักษณะแบบนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็เอามาใส่ขออนุญาตพิมพ์เฉลยนะครับแตงโมนะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับในส่วนของคำใบ้เนี่ยนะครับเราก็จะดูซิว่ามันมีไหนบ้างนะครับก็ปิดออกไปให้หมดในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็นำนะครับสิ่งที่เป็นของอีกข้อหนึ่งมาใส่นะครับขออนุญาต
ทำไปพร้อมๆกับทุกท่านเลยนะครับจะได้เห็นกระบวนการทั้งหมดว่าทำอย่างไรนะครับในลักษณะแบบนี้เนาะก็เอามาใส่นะครับคอนโทรล C คอนโทรล V มาใส่เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็เปิดนะครับดวงตาที่ปิดไว้ขึ้นมานะครับอันนี้นะครับให้อยู่หน้าสุดนะครับคลิกขวานะครับนำไปไว้ข้างหน้าสุดมาลองดูเฉลยซินะครับว่าจะได้ไหมนะครับมาทดสอบเกมพร้อมกันนะครับนี่นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฉลยนี่นะครับในลักษณะแบบนี้รวดเร็วดีใช่ไหมครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับไอเดียนะครับแล้วก็วิธีการในการสร้างเกมปริศนาคำทายอะไรเอ่ยด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ถ้าเกิดใครอยากนำไปเล่นออนไลน์เนี่ยง่ายๆครับแค่นำไปขึ้นใน OneDrive นะครับก็สามารถนำไปเล่นออนไลน์ได้แล้วส่วนใครจะไปสร้างเพิ่มเติมนะครับมีคำใบ้มากกว่า5คำใบ้เนี่ยหรือว่าจะลบออกเนี่ยอันนั้นก็แล้วแต่วิธีการที่ทุกท่านจะไปปรับใช้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ดีและเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องใหม่ๆที่ทำให้การสอนนั้นสนุกขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ไม่อยากให้เก็บไว้ดูคนเดียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วส่งต่อคลิปวิดีโอดีๆนี้ให้กับเพื่อนครูอย่างน้อย1ท่านนะครับเพื่อมาสร้างชุมชนแห่งการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้ดีขึ้นและสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับขาดไม่ได้เลยเนาะก็คือการกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีเด็นแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปลองใส่กิมมิกหรือกลไกนะครับเช่นจับเวลานะครับหรือนะครับมีตัวช่วยด้วยจะเป็นยังไงนั้นห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับหวังว่าจะมีความสุขที่ได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ